คนต่อไปถ้ายุคเก่าโบร,โบราณน,นะคนจะรู้จักก็คือท่านสอ,สอจรันจันทรคณานะฮะตอนนี้ท่านก็คิดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะฮะท่านก็ฝากมรดกที่อนุรักษ์ควายไว้บนผืนแผ่นดินไทยต่อก็คืออาจารย์ท่านนี้แหละฮะแล้วก็ท่านทําวิจัยทางด้านเนื้อควายการเลี้ยงการพัฒนาทั้งเนื้อทั้งนมนะฮะจนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรจะรู้จักในในนามของ แม่ควายอาจารย์แม่ควายนะฮะามาฟังมุมมองของท่านฮะเต็มที่แล้วฮะอาจารย์ปุ๊กเดี๋ยวเชิญครับค่ะ,คะ,คะได้ยินไหมคะโอเคค่ะสวัสดีท่านอาจารย์นิสิตนักศึกษาและผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะพี่ชื่อทวีพรหรือเรียกอาจารย์ปุ๊กนะคะมาจากภาควิชาสัตว์บานคณะเศศาากษตรมหาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนพี่ทำงานวิจัยควายมา นานพอสมควรจนในวงการเขาเรียกว่าเจ้าแม่ควายซึ่งจะยินดีหรือไม่ยินดีก็ไม่เป็นไรเขายอมน้อมรับแต่พี่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จรันศาสตราาจารย์ดรจรันจันทลักษณาซึ่งเป็นกูรูเรื่องควายในประเทศไทยและเป็นกูรูเรื่องควายทั่วโลกที่เขายอมรับและทำงานควายถ้าเซิร์ชงานควายเราจะเจออาจารย์จรันจันทลักษณาตลอด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านให้ความรู้แล้วฝากเอาไว้ก่อนท่านจะเสียคือขอให้ทำงานควายต่อแล้วรับปัจจุบันก็มีคนทำงานควายเยอะแยะมากมายรู้ไหมคะก่อนหน้านี้4-5ปีควายเราลดลงจากคุณสมบัติว่า3รล้านนะคะลดลงมาเรื่อยๆจนไม่ถึงล้านจนเป็นถึงวิกฤต ที่ทุกคนต้องหันมาให้ความร่วมมือและให้ความสนใจปัจจุบันนี้ขึ้นมาล้านแซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่าลืมว่าควายเราเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยถ้านอกจากช้างแล้วเราจะนึกถึงควายแล้วยิ่งภาคอีสานเนี่ยเป็นเป็นจำนวน population ของควายจะเยอะแล้วมากที่สุดอยู่จังหวัดอะไรรู้ไหมคะจังหวัดบุรีรัมย แล้วก็ใกล้เคียงเพราะใครอยากรู้เรื่องจำนวนควายด a ต้ควายเรามีไอ i บิ๊กไอบินี่ก็คือเป็นศูนย์สารสนเทศกระบือศ,ศูนย์ศูนย์สารสนเทศกระบือนานาชาติอะนะคะที่ฐานอยู่ที่ในมหาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็น International Buffalo Information Center ทุกอย่างเนี่ย เราอยากรู้เรื่องควายให้ไปข้างหลังเราสามารถเราสามารถสแกน QR code จำนวนสัตว์งานวิจัยหนังสือที่อยากรู้อย่าลืมว่าเราเป็นฐานที่สำคัญของประเทศไทยและเอเชียและโลกเรายังมี Buffalo b บ r รติน journal เกี่ยวกับควายที่ฐานอยู่ที่ห้องสมุดที่เกษตรเราเนี่ยเป็นแหล่งที่มีข้อมูลควายเยอะมากแล้วบอกได้เลย swarm buffalo ไฟล์ปักบ้านเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกซึ่งมีมาตรฐานฟอร์มซ์ของตัวเองอ่ะดีมากเลยเมื่อก่อนใครบอกว่าฟิลิปปินส์เป็นบัฟฟาโล c เซ็นเตอร์ณปัจจุบันคือประเทศไทยทั้งเจนเนติกทางด้านคอมเมอร์เชียลและบีดดิ้งประเทศไทยนำร่องเรื่องกระบือปักในในบ้านเราเราแบ่งเป็นสองอย่างนะคะกระบือปักกับกระบือแม่น้ำ แต่กระบือแม่น้ํานีค่คือกระบือให้นมที่อยู่ทางอินเดียแต่บ้านเราคือกระบือปากกระบือให้เนื้อแล้วในอดีตเราเคยเห็นสมัยปู่ย่าตาทวดเราก็เห็นกระบือตัวใหญ่ๆมากแล้วก็ลดลงจนเหลือตัวเล็กๆสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราใช้พ่อตัวเดียวในการคุมฝูงาการที่เราใช้พ่อตัวเดียวในการคุมฝูงเนี่ยพ่อทับลูกสาว แล้วอาจจะมีลูกทับแม่หรือทับไปมันเกิดยีนได้พอเกิดยีนด้เนี่ยการจเจริญเติบโตถดถอยเราอาจจะเจอลูกที่พิการที่ออกข่าว่าเรามีอะไรมากมายไอ้น,นี่เกิดจากยีนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้คือการปรับปรุงพันธุก,กรรมเป็นพื้นฐานอันดับแรกเราจะใช้พ่อไฟไม่เกิน3ปีวิธีการคือหมุนเวียนภายในห,นหมู่บ้านหรือไปยืมที่อื่น และอันดับที่สองคือใช้การผรสมเทียมซึ่งการผรสมเทียมเนี่ยพ่อควายดีๆก็มาจากสนามประกวดที่ทุกคนเห็นการประกวดควายช่วยให้เราคัดกรองพันธุก,กรรมพ่อพันธุ์ที่ดีแล้วเราเอามาใช้อย่าลืมว่าลูกที่เกิด มันจะได้พันธุกรรมครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีแม่พื้นฐานธรรมดาแต่เราเอาพันธุกรรมที่ดีจากพ่อมาเพราะฉะนั้นลูกที่เกิดต่ำที่สุดคือเท่าแม่สูงสุดคือเท่าพ่อแต่อย่างน้อยที่สุดคือลูกต้องดีกว่าแม่ เพราะได้พันธุกรรมจากพ่ออันนี้คือหลักการบีดดิ้งปรับปรุงกันเพราะฉะนั้นในสนามประกวดต่างๆเนี่ยมีพ่อพันธุ์ที่ดีเราอาจจะใช้ผสมจริงหรือผสมเทียมก็ได้แล้วแต่แต่อย่าลืมว่าการผสมเทียมควายมันฮัลโหโหดในโคนในโคนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วผสมง่ายโคท้องกี่เดือนคะเก้าควายละคะ สิบถึงสิบเดือนครึ่งเพราะฉะนั้นการตกไข่ระยะเวลาการผสมต่างกันไหมต่างเราเจอเป็นสัตว์ของโคเช้าผสมเย็นใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นควายเราเจอตอนเช้าเราต้องผสมเช้าอีกวัน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนื่องจากการตกไข่การตั้งท้องที่มันแตกต่างกันเราอย่าลืมว่าคอมดลูกควายเล็กมากจากงานวิจัยเพราะฉะนั้นการใช้บ e ดดิ้งการการผสมเทียมเป็นเรื่องที่ยากการที่จะได้ลูกแต่ละตัวในการผสมเทียมอ่ะมันต้องใช้หมอเฉพาะทางความชำนาญแล้วก็การจับสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าไม่จถ้ายัางไม่คล่อง ใช้พ่อที่ดีเข้าไปในฟาร์มแล้วปรับปรุงพันธุกรรมที่ดีพอพันธุกรรมที่ดีนำร่องลูกที่เกิดมามันก็จะดีในฝูงคราวนี้เรามาคัดกรองค่ะตัวเมียเราเอากลับเข้าไปแม่พันธุ์สำรองตัวผู้เรามาดูว่าถ้ามันสวยเราก็ขายเป็นพ่อพันธ์ุถ้ามันไม่สวยเราก็ตอนขายเป็นเนื้อซึ่งมีคนพูดว่าเนื้อควายอร่อยมากเวลาเราไปต่างประเทศบัฟสเต็ก ราคาแพงกว่าเนื้อโคธรรมดาสาเหตุเพราะมันมีกลิ่นเนื้อที่หอมมันมีเป็นเนื้อเกี่ยวกับเฮลตี้เฮลตี้ยังไงคะมันมีคอเลสเตอรอลต,ตามมีธาตุเหล็กสูงแล้วก็มีโปรตีนที่ดีแล้วเม็ดกล้ามใหญ่กินเม็ดกล้ามใหญ่ของเนื้อเนี่ยจะละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเรากินเนื้อควายเราจะได้กลิ่นอัทรสของเนื้อวันนี้ไปลองชิม ดูแล้วจะบอกว่าเนื้อควายเหนียวไม่ใช่ค่ะมันเป็นวิธีการเลี้ยงการจัดก,การถ้าเราเอาระบบการเลี้ยงการจัดก,การโครเนื้อกันตอนให้อาหารที่ดีในระยะเวลาสั้นเนื้อเขาเทียบเท่ากับโคเนื้อได้และอาจจะมากกว่าในงานวิจัยอาจารย์พบว่าจะมีไขมันแทรกเหมือนโคเนื้อด้วยแต่มีระดับต่ำแล้วก็ด้วยอายุที่น้อยเนื้อจะแดงเราเวลาเราไปเขียงเนื้อ เราจะรู้ได้ไงเนื้อโคกับเนื้อกระบือเราดูที่ไขมันถ้าไขมันออกเหลืองๆห,หน่อยจะเป็นเนื้อโคถ้าเป็นเขียงเนื้อนะคะถ้าเป็นไขมันสีขาวก็จะเป็นเนื้อกวายแล้วเนื้อกวายจะแดงกว่าเพราะมีธาตุเหล็กมันมีองค์ประกอบเยอะแยะแล้วเราเลี้ยงให้ยั่งยืนคือเราเอาพันธุก,กรรมนำหาพ่อที่ดีแล้วการจัดการที่ ที่เหมาะสมการจัดก,การที่เหมาะสมคือรู้ไหมคะเวลาเราไปข้างทางถ้าโคเนื้อกับกระบืออยู่คู่กันในหน้าแรงเราจะเห็นโคผอมใช่ไหมเห็นซี่โครงแต่เราไม่เคยเห็นควายผอมเลยอันนี้จริงไหมฝากไปดูเราจะเห็นถ้าเลี้ยงคู่กันในแปลงนาเดียวสาเหตุเพราะในกระบือ มีจุลินทรีย์ถ้าน้องๆรู้เรามีกะรกะเพาะสี่กระเพาะแล้วมีจุลินทรีย์อยู่ในนั้นช่วยย่อยอาหารที่กินไปแล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อในกระบือมีจุดปรับปรุนของจุลินทรีย์เยอะมากเยอะก,กว่าในโคเพราะฉะนั้นเวลากินอาหารหยาบที่คุณภาพต่ำสามารถแปลงเป็นเนื้อและนมได้ดีกว่าเวลาเลี้ยงกระบือพี่จะไม่แนะนำให้เลี้ยงอาหารข้นเป็นหลักเราจะต้องเลี้ยง หญ้า yeah, เป็นหลักเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์จำนวนเยอะมากๆม,ม,มากกว่าในโคเนื้อและโคโนมจุลินทรีย์เนี่ยเปลี่ยนอาหารให้เป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนแล้วมันสามารถเปลี่ยนได้ดีเพราะฉะนั้นข้อดีคือจุลินทรีย์เยอะเปลี่ยนได้ดีเราไม่จำเป็นต้องมาใช้อาหารข้นเราใช้อาหารข้นเสริมในกรณีที่แม่ให้ลูกผอมหรือโคสายประกวด โคไวยงามหรือโคที่จะต้องขุนไอพวกเนี้ยเราต้องการให้แต่ให้ก็คือให้วันละ1กิโลถึง2กิโลไม่ได้ให้เยอะเหมือนโคเนื้อเราให้เพื่อที่จะบำรุงหลังจากนั้นรู้ไหมคะหญ้าเนี่ยกินได้10%ของบอดีเวทของร่างกายเพราะฉะนั้นควายตัวนึงสามารถกินได้30-40กิโลถ้าพี่มีหญ้าเยอะ แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อแล้วต้นทุนต่ำกว่าโคถ้าเลี้ยงเป็นเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงแบบยั่งยืนเราให้พันธุกรรมนำการจัดก,การอาหารตามแล้วเราก็มาดูว่าเราจะต้องบริหารจัดก,การยังไงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยความกวายเนี่ยจะบอกว่าจำนวนเพิ่มขึ้นไซส์หรือ p r พหรือการเจริญเติบโตก็ดีขึ้น ทุกอย่างมันเป็นทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเชิงการค้าที่พ่อเลี้ยงเจทำมันทำให้ทุกคนหันมาสนใจควายจากเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจควายกลายเป็นว่าทุกคนมองควายสวยแล้วก็เข้าใจองค์ประกอบของควายรวมทั้งควายดังๆที่มาแต่ละความพ่อเลี้ยงเจพูดบอกอการสร้างแบรนด์การสร้างชื่อความแต่ละตัวเนี่ยที่มาประกวดสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบรนด์ชื่อฟาร์มแล้วตอนนี้มีเสื้อ เสื้อฝลายราคาแพงมากแพงกว่าเสื้อบอลอีกตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนพยายามสร้างตัวตนอยู่อย่างยั่งยืนเราประกวดแล้วเราต้องสร้างตัวตนมีที่อยู่ของเราหลังจากนั้นเราไปดูลูกที่เกิดแต่อีกข้อนึงที่อาจารย์จะกวากไว้เวลาผสมเทียมหรือใช้พ่อในฟาร์มเราต้องใช้หลากหลายพ่อลูกที่เกิดมันจะได้บอกเราว่า ตัวไหนเราเป็นคนคัดเลือกอีกทีอย่าลืมว่าพ่อแต่ละตัวเนี่ยมันอาจจะสวยมันอาจจะจ่ายลูกไม่ดีแล้วเราต้องดูจากลูกที่จ่ายว่ามันสวยหรือมันนิ่งไหมถ้าหลักการเราคือโปรเจนีทเทสคือการคัดกรองลูกเพราะฉะนั้นพ่อมันสวยจริงแต่เวลาใช้เนี่ยมันต้องดูรุ่นลูกมาคอ มาคอนเฟิร์มกับตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดการให้ยั่งยืนเราจะไม่ใช้สายพ่อตัวเดียวในฟาร์มเราต้องมีฟาร์มหลากหลายในการคัดกรองให้มีฟาร์มสวยคนอื่นอาจจะสวยที่ฟาร์มเขาแต่ฟาร์มเราเนี่ยเราต้องดูเอาเราเองใช้พ่อหลากหลายสีก็แล้วแต่ความชอบแต่สีไม่มีผลแต่การเจริญเติบโตมันเป็นความชอบเหมือนโคอะคะ่ะสีเทากับสีแดงสีแดงราคาแพงกว่าทั้งทั้งสีเทาโตดีกว่า ในออสเตรเลียสีเทาประมาณ90%สีแดงบราบัน์นะคะสีแดงแค่10%แต่มีการเจริญแต่ว่าความชอบของคนไทยชอบโคสีแดงราคาเลยแพงทั้งที่การเจริญเติบโตไม่แตกต่างสีเราดูการความชอบการเจริญเติบโตเพราะบางสนามใช้ควายสีดำกับสีเผือก ประกวดกันเลยในสนามเดียวกันเพื่อดูว่ามันสวยหรือมันไม่สวยแต่ด้วยความที่มันมีจำนวนเยอะมากขึ้นเขาก็เลยแยกสีให้แต่ละสีชนะแต่ทุกสีเราดูมัดกล้ามเนื้อเราดูความยาวของสันหลังเราดูลักษณะที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมเราอยู่สายนี้แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าลักษณะความยาวลำตัวลักษณะสะโพกเต็มและสมะหลังแอนและอื่น มันมีผลถ่ายทอดทางลูกเพราะฉะนั้นเราต้องดูลักษณะนี้เพื่อให้พันธุก,กรรมของเราที่ดีเข้าในฟาร์มหลังจากนั้นเรามาคัดกรองการจัดก,การให้อาหารพี่หมดเวลาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ยพยายามพูดใช้เวลา10นาทีให้มีประโยชน์ที่สุดในเรื่องของการเลี้ยงควายอย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ,คะ